วัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงอัปเดตเกษตรไทยวันนี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เกษตรกรไทยไม่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพครับนั่นอาจเป็นเพราะว่าพวกเขาขาดองค์ความรู้ที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรและไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ทำให้ผลผลิตที่ได้ก็ตกต่ำลงและใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นครับด้วยเหตุนี้เองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงต้องทำให้เกิดการเรียนรู้กันในกลุ่มเกษตรกรด้วยกันเองด้วยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าสพก.ครับโดยศูนย์นี้ก็จัดตั้งขึ้นในชุมชนของเกษตรกรเองด้วยและนี่เป็นประเด็นที่เราจะมาติดตามกันในช่วงอัปเดตเกษตรไทยวันนี้ครับการจัดตั้งสพก.ขึ้นนี้ก็เพื่อเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรมบ่มเพาะด้านเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการและด้านการตลาดนะครับทั้งพืชประมงปศุสัตว์ทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับเกษตรกรไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการนั่นเองครับนับตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงปัจจุบันมีการจัดตั้งสพก.ทั้งในรูปแบบศูนย์หลักอำเภอละ1ศูนย์ครับรวมแล้วถึง882ศูนย์และศูนย์เครือข่ายที่มีทั้งศูนย์ด้านบัญชีศูนย์เรียนรู้พืชผักศูนย์เรียนรู้ด้านประมงนับได้อีก 11,559 ศูนย์นะครับในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศเพื่อทำหน้าที่อบรมถ่ายทอดความรู้ภายใต้หลักสูตรต่างๆเช่นหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าโดยทุกองค์ความรู้นี้นะครับเกษตรกรจะสามารถเข้าเรียนรู้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแหละครับคุณผู้ชมครับที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งและถือเป็นการยกระดับการทำหน้าที่ของสพก.นั่นก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้สพก.ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาสมาร์ทฟาร์เมอร์ครับและยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเน้นที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ครับองค์ความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติเพื่อเป็นช่องทางนำเสนอแหล่งทุนเพื่อประกอบธุรกิจต่อไปรวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือเรียกสั้นๆว่า AIC นั่นเองและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของกรมชลประทานอีกด้วยครับและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เกษตรกรจะสามารถหาความรู้ได้จากศูนย์แห่งนี้นะครับโดยเกษตรกรที่จะได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่ในสพก.นั้นก็คือเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จครับคือจะต้องสุดยอดและครบเครื่องทั้งประสบการณ์ภูมิปัญญาและความสามารถเพื่อทำหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และในวันนี้เรามีตัวอย่างของเกษตรกรมาฝากกันด้วยครับค่าไฟ0บาทเป็นวลีเด็ดเลยนะครับของ Rescue Farm เลยที่นี่นะครับทั้ง9ไร่เนี่ยเราไม่เสียค่าไฟเลยถ้าเราเอาปั๊มน้ำทั้งหมดมารวมกันเนี่ยค่าไฟเดือนประมาณที่นี่เฉลี่ยเดือนประมาณ 30,000 บาทเราใช้แผงโซลาร์เซลล์เล็กๆ1แผงนะครับใช้ปั๊มตัวเล็กๆ1ตัวเข้ารดน้ำได้1แปลงและเป็นการใช้โซลาร์เซลล์ที่แบบไม่มีแบตเตอรี่นะครับก็ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเอาปั๊มน้ำขึ้นที่สูงและไหลลงที่ต่ำเราจะปั๊มน้ำด้วยพลังงานฟรีเก็บไว้ในที่สูงจากนั้นน้ำจะค่อยๆไหลลงที่ต่ำเราก็จัดการให้น้ำวิ่งไปตามแปลงผักของเราทุกแปลงในฟาร์มดังนั้นพอลงไปที่ต่ำสุดแล้วก็เอาพลังงานฟรีสูบน้ำขึ้นที่สูงสุดแล้วเขาจะวนของเขาอย่างนี้ระบบนิเวศที่นี่จึงเกิดขึ้นทำให้ฟาร์มนี้ไม่มีวันร้อนนะครับแล้วฟาร์มนี้ก็จะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาเอาน้ำเสียมาบำบัดด้วยพลังงานฟรีก็ดูดน้ำเสียเข้ามาอันนี้เป็นการลดต้นทุนมหาศาลเลยและทั้งหมดนี้ก็คือสพก.ซึ่งเป็นหนึ่งในคำตอบของเกษตรกรรวมถึงประชาชนที่สนใจที่ต้องการก้าวไปสู่ความสำเร็จในอาชีพอย่างมั่นคงและในวันนี้สพก.ก็พร้อมที่จะมอบองค์ความรู้ให้กับทุกท่านแล้วนะครับกลับมาติดตามในช่วงอัปเดตเกษตรไทยได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ